่บ้านโป่งกว่าประสงค์จะลงที่สถานีวัดโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับที่นี่สถานีวัดโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวัดโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับผู้โดยสารควรใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถจะขึ้นในการจราจรด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่83ส่วนรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีตรังครับผู้โดยสารเดินทางไปกับขบวนรถที่นี้ปรับสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับสนามบินวัดโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณทุกผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสและรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับสถานีบ้านโป่งกดใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับขบวนรถเที่ยวในชันจราด้านสถานีเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีสลางนั่งปรับอากาศโถที่40หยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสุราธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมศาลายาบางบำหลุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสิบเอ็ดคันนั่นแหละสถานีบ้านโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความสงจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับขบวนรถจะเที่ยวในชันชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167หยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสถานีทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีกันตังครับมีเจ้าหน้าของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับขบวนรถเร็วขบวนที่167ที่ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีชะอำ
หัวหินเสร็จสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีวัดโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟโดยสารนะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านจบเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพและหวังว่าในการต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับโป่งไป5 บาทถ่ายก็สัญญาณนะ